สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนในชั่วโมงนี้นะคะเราจะมาเรียนวิชาการประดิษฐ์ของชั้นด้วยรหัสวิชางอ22216ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2.8-2.11ค่ะสอนโดยครูกรกมลผุ่นอยู่กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพค่ะวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้วิชานี้นะคะ 1. บอกความหมายของของชำร่วยได้ 2. อธิบายความสำคัญของการประดิษฐ์ของชำร่วยได้ 3. ยกตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์ของชำร่วยได้และ 4. สามารถประดิษฐ์ของชำร่วยได้ค่ะความหมายของวิชาการประดิษฐ์ของชำร่วยนะคะการประดิษฐ์หมายถึงงานที่เกิดจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์โดยการสร้างประดิษฐ์ขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่หลากหลายอาจจะเพื่อความสวยงามหรือเพื่อการประดับตกแต่งหรือเพื่อประโยชน์ใช้สอยก็แล้วแต่นะคะของชำร่วยหมายถึงของตอบแทนน้ำใจผู้ที่มาร่วมงานเช่นงานวันเกิดงานแต่งงานหรืองานศพเป็นต้นค่ะจากความหมายโดยสรุปนะคะของชำร่วยจึงหมายถึงสิ่งของที่มอบให้ผู้ใดผู้หนึ่งเพื่อเป็นการขอบคุณเพื่อเตือนความจำให้ระลึกนึกถึงวันหรือเหตุการณ์ต่างๆที่มีความสำคัญต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งค่ะต่อไปนะคะเรามาดูประวัติความเป็นมาของของชำร่วยกันนะคะในสมัยก่อนนะคะของชำร่วยจะนิยมนำของที่มีลักษณะเป็นมงคลนะคะมามอบให้กับแขกนักเรียนลองสังเกตในรูปนะคะรูปแรกจะเป็นพวงกุญแจที่มีลักษณะเหมือนกับข้าวต้มมัดเป็นคู่นะคะส่วนรูปที่2นะคะจะเป็นบูงาลำไปนะคะที่บรรจุอยู่ในภาชนะเซรามิกรูปหัวใจนะคะรูปด้านล่างนะคะก็จะเป็นถุงเงินถุงทองนะคะที่นิยมใส่บูงาลำไปนะคะเพื่อมอบให้กับผู้ที่มาร่วมงานสังเกตได้นะคะว่าของชำร่วยในสมัยก่อนเนี่ยจะมีความแตกต่างจากสมัยนี้ก็คือส่วนใหญ่สีที่นิยมนำมาทำเป็นของชำร่วยนะคะจะนิยมทำเป็นสีเงินสีทองหรือสีแดงนะคะสีค่อนข้างไม่ค่อยหลากหลายนะคะเหมือนกับสมัยนี้มากนักค่ะมาดูในรูปต่อมานะคะ อย่างรูปแรกนะคะก็จะเป็นลักษณะของการนำผ้าเช็ดหน้านะคะนำมาประดิษฐ์ดัดแปลงทำเป็นขนมคัพเค้กนะคะซึ่งผ้าในสมัยก่อนเนี่ยการมอบให้การมอบผ้าเช็ดหน้านะคะให้กับแขกผู้มาร่วมงานเนี่ยจะเหมือนกับเป็นการมอบรางร้ายเป็นการทำให้บุคคลที่ได้รับของเนี่ยอาจจะมีข่าวการสูญเสียนะคะเช่นคนในครอบครัวอาจจะมีการเสียชีวิตหรืออาจจะมีการเดินทางจากกันหรืออาจจะมีการเลิกลากันนะคะแต่ในปัจจุบันเนี่ยความเชื่อในเรื่องเกี่ยวกับของมงคลต่างๆเนี่ยเริ่มน้อยลงนะคะคนไทยในปัจจุบันก็เริ่มมีการนำสิ่งของที่มีอยู่ใกล้ตัวนะคะมาประยุกต์ดัดแปลงปรับใหม่นะคะให้มีความทันสมัยความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนรูปทางด้านขวามือนะคะก็จะเป็นพวงกุญแจที่เป็นรูปรองเท้านะคะถ้าเป็นในสมัยก่อนเนี่ยการมอบรองเท้าให้กันเนี่ยถือว่าจะเป็นเหมือนกับการจากลาเหมือนกันนะคะแล้วก็ถ้ามอบรองเท้าเนี่ยรองเท้ามันในคนไทยในสมัยก่อนจะถือว่าเป็นการมอบของต่ำนะคะเพราะรองเท้าเนี่ยเราใส่ในการเดินอยู่กับเท้าเราเนาะเหยียบย่ำไปทั่วนะคะการเอารองเท้าเนี่ยมามอบให้กับแขกผู้มาร่วมงานนะคะจึงไม่เป็นที่นิยมนะคะในปัจจุบันเองนะคะก็มีแนวคิดที่ค่อนข้างเปลี่ยนใหม่นะคะก็เลยมีการเอารองเท้าพวงกุญแจเนี่ยมอบให้เป็นของชำร่วยนะคะตามงานต่างๆแต่คนส่วนใหญ่นะคะก็ยังไม่นิยมมอบเป็นของชำร่วยในงานแต่งงานเช่นกันนะคะอย่างในรูปเนี่ยเป็นรองเท้าแตะแล้วก็เป็นรองเท้าแตะที่มีข้างเดียวนะคะดังนั้นเนี่ยจึงไม่เหมาะที่จะนำมามอบเป็นของชำร่วยในงานมงคลต่างๆค่ะ
ค่ะรูปแรกนะคะเรามาดูความหมายของของชำร่วยประเภทต่างๆกันนะคะซึ่งจะมีประมาณ6ชนิดนะคะที่ครูเอาตัวอย่างมาให้หนูดูนะรูปแรกนะคะก็จะเป็นของชำร่วยประเภทที่มีเชือกผูกความหมายของของชำร่วยที่มีเชือกผูกก็คือการแสดงออกถึงความผูกพันของคู่บ่าวของคู่บ่าวสาวนะคะที่มีความรักนะคะที่แน่นแฟนมีภาคจากกันนั่นเองนะคะรูปต่อไปนะคะหัวข้อที่2ของชำร่วยประเภทที่มีวัสดุสารล้อมรอบความหมายของวัสดุที่นำมาสารนะคะก็คือหมายถึงการสานสายใยของคนทั้งคู่นะคะความห่วงใยที่มีให้กันตลอดนะคะลักษณะการสานนะคะจะเน้นความสวยงามเป็นหลักไม่เน้นความแข็งแรงนะคะอย่างในรูปเนี่ยก็จะมีการสานโดยใช้ไม้ไผ่นะคะเอามาสานอย่างรูปแรกก็จะทำเป็นเหมือนลักษณะกับซองใส่สบู่นะคะส่วนรูปด้านล่างนะคะก็จะเป็นฉลอมนะคะที่ใส่บูงาลำไปอบแห้งนะคะให้นักเรียนสังเกตว่าของชำร่วยแต่ละประเภทเนี่ยจะไม่เน้นการใช้งานมากนักนะคะส่วนใหญ่เขาจะเน้นไปในทางความสวยงามมากกว่า 3. ของชำร่วยประเภทที่เป็นหุ่นหรือตุ๊กตาทั้งเดี่ยวหรือคู่นะคะความหมายของตุ๊กตานะคะก็หมายถึงการแสดงความรักต่อกันจนแก่เท่านะคะบางรูปเนี่ยก็เป็นตุ๊กตาที่น่ารักนะคะอาจจะเป็นตุ๊กตาหมีคู่หรือตุ๊กตาเซรามิกก็แล้วแต่นะคะมันแสดงออกถึงความน่ารักและความรักที่บริสุทธิ์ของคู่บ่าวสาวนั่นเองค่ะ 4. ของชำร่วยประเภทที่เป็นของที่อยู่ในกรอบหรือของที่ถูกครอบนะคะเช่นลูกระพวนความหมายของกรอบนะคะก็คือเป็นสิ่งที่ทำอะไรก็ตามให้อยู่ในกรอบนะคะซึ่งความรักของเหมือนกับเขาเรียกว่าการแสดงความรักนะคะของคู่บ่าวสาวเนี่ยก็จะอยู่ในกรอบเป็นความรักที่ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะอย่างในรูปแรกครูก็จะเอารูปพวงกุญแจนะคะที่มีลักษณะเป็นกรอบรูปนะคะมาให้ดูส่วนรูปที่2นะคะก็จะเป็นพวงกุญแจที่มีลักษณะเป็นเหมือนกับระฆังหรือกระดิ่งนะคะของชำร่วยประเภทที่เป็นดอกไม้หรือบูงาคำว่าบูงานะคะเป็นภาษาชวานะคะซึ่งแปลว่าดอกไม้นั่นเองนะคะบูงาลำไปเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทนะคะคือบูงาลำไปแบบสดกับบูงาลำไปแบบแห้งนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนกันในคาบต่อไปนะคะสัปดาห์ต่อไปความหมายของชำร่วยที่เป็นประเภทดอกไม้บูงานะคะก็คือการแสดงออกถึงความรักที่หอมหวานความสวยงามของดอกไม้จะแทนความรักที่พรั่งพรูเหมือนยามที่รักกันนั่นเองค่ะ 6. ของชำร่วยที่เป็นเซรามิกรูปต่างๆนะคะอันนี้ครูพิมพ์ผิดนะคะจะต้องเป็นข้อที่6นะก็อย่างพวกเซรามิกรูปแบบต่างๆนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเจ้าของงานต้องการสื่อความหมายแบบไหนนะคะอย่างถ้าเป็นในงานแต่งนะคะบางทีเราไปก็จะได้เป็นตุ๊กตาเซรามิกที่มีลักษณะเป็นตุ๊กตาคู่รักนะคะตุ๊กตาคนคู่ที่กอดกันก็ได้นะคะหรือบางงานก็อาจจะเป็นแก้วน้ำนะคะที่มีการสกรีนรูปภาพของคู่บ่าวสาวนะคะหรือข้อความต่างๆแทนการขอบคุณแขกผู้มาร่วมงานนะคะความหมายก็แล้วแต่นะคะถ้าเป็นความหมายของตุ๊กตาคู่รูปเซรามิกนะคะก็จะหมายถึงความรักของคู่บ่าวสาวนะคะที่รักกันยืนยาวยาวนานนะคะค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ดูสไลด์นะคะมาทั้งหมดแล้วนักเรียนก็น่าจะพอทราบนะคะว่าของชำร่วยเนี่ยมีความหมายว่าอะไรนะคะแล้วก็ของชำร่วยเนี่ยมีกี่ประเภทและมีอะไรบ้างนะคะทีนี้เนี่ยครูจะให้ดูวิดีโอนะคะที่ตามจริงแล้วเนี่ยเราจะต้องได้เรียน
ในเทอมนี้นะคะอันนี้ครูจะเอามาให้หนูได้ดูคร่าวๆก่อนนะคะว่าสิ่งที่เราจะมาประดิษฐ์ต่อไปนี้เนี่ยนั้นนะคะคืออะไรนะคะแต่ในชั่วโมงนี้ให้เราศึกษาเป็นภาคทฤษฎีก่อนนะคะแล้วถ้ามีการเปิดเรียนตามปกติเราจะได้ลงมือปฏิบัติของจริงกันนะคะเราไปดูวิดีโอกันเลยค่ะค่ะหลังจากที่นักเรียนดูวิดีโอใน YouTube เรื่องกระเช้าสบู่หอมของครูจบแล้วนะคะให้นักเรียนนำกระดาษรายงานหรือสมุดนะคะมาจดแบบฝึกหัดนะคะที่ครูให้นะคะตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ5จากนั้นนะคะให้นักเรียนเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ให้ชัดเจนพร้อมกับถ่ายรูปส่งมายังในกลุ่มวิชาการประดิษฐ์ของชมรวยครูได้ขึ้น QR code ไปให้นักเรียนแล้วนะคะการที่นักเรียนส่งงานของครูนั่นหมายความว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ครูรู้ว่านักเรียนเนี่ยเข้าเรียนของครูจริงนะคะสำหรับการสอนในวิชาการประดิษฐ์ของชมรวยในวันนี้นะคะจบแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ